สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติบโพสต์หลังเพิ่งคว้ารางวัลช่างศักดิ์สวยแล้วยังมากด้วยความสามารถอีกด้วยล่ะครับสำหรับนักแสดงสาวกระติบชวันกรที่นอกจากจะแสดงละครแล้วยังเป็นช่างศักดิ์อีกด้วยอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนกระติบก็เพิ่งคว้ารางวัลช่างศักดิ์ครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ตั้งใจมาหลายปีแถมกระติบยังเริ่มหันมาจริงจังกับอาชีพศักดิ์ให้มากขึ้นด้วยบอกเลยครับว่าฝีมือไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอเรียนจบทางด้านศิลปะมาด้วยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดดราม่าซะแล้วล่ะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงกระติบว่าเป็นดาราอะไรมันก็ง่ายสังคมให้การยอมรับแบบง่ายๆคุณลองไม่มีชื่อเสียงแบบผมสิครับมันคงจะไม่ง่ายแบบนี้แน่นอนผมไม่ได้อะไรนะผมก็เดินเส้นทางช่างศักดิ์เหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จักโตช้าแน่นอนครับผมพูดตรงๆใครจะแย้งอะไรก็แย้งได้แต่ขอแบบปัญญาชนนะครับผมเห็นช่างศักดิ์ฝีมือดีกว่าคุณเยอะแยะแต่ไม่มีกล้องไปยืนจ่อหน้าเขาให้สังคมรับรู้ก็แค่นั้นครับด้านกระติบก็ได้โพสต์ข้อความโต้กลับไปว่ากว่าจะเป็นดาราก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะมาเป็นช่างศักดิ์ก็ยิ่งไม่ง่ายทำไมโลกแคบจังติ๊กเริ่มจากเป็นดาราละครเรื่องแรกซิทคอมหลังข่าวเที่ยงค่าตัวตอนละ 3,000 กว่าจะถ่ายครบตอนไปไม่รู้กี่ครั้งไม่คุ้มค่ารถด้วยซ้ำนักแสดงการแข่งขันสูงมากๆสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่เคยเห็นนักแสดงคนไหนไปเม้นอิดกันฮ่าๆๆเป็นนักแสดงถ้าไม่เรียนรู้สกิลเพิ่มเติมมันก็ไม่พัฒนาช่างศักดิ์ก็เช่นกันเก็บคำคอยดูถูกอิจฉาคนอื่นเป็นไฟในการพัฒนาตัวเองดีกว่าไม่ร้องนะเพราะติ๊บก็เรียนวาดรูปมา20ปีละกว่าจะมาวันนี้ก็ขยันหน่อยนะคะและยังเขียนข้อความใต้ภาพอีกด้วยว่า Beauty Privilege มันอาจจะมีอยู่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่แน่ๆติ๊บมีวันนี้ไม่ใช่เพราะมันแน่ๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ